นิโก้หันมาทำการโฟกัสฆ่าตรงส่วนของตัวเสาอีลิทหลังจากนั้นก็ไปเก็บเสาฝั่งข้างบนต่อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ของกิจกรรมฟังกัดไม่ชนิคัดกันแล้วสำหรับกิจกรรมนั้นจะมีการเพิ่มเติมทั้งด่านใหม่เมคานิกใหม่และก็ศัตรูใหม่โดยด่านใหม่ในวันนี้จะมีชื่อว่ามิอาจกั้นภัยวายุสำหรับด่านมิอาจกั้นภัยวายุนั้นเราจะเจอกับศัตรูใหม่จำนวน1ตัวซึ่งก็คือเสาสายลมมีความสามารถในการยิงลมออกมาโดยที่ถ้าสมมุติปล่อยไประยะเวลานึงจะมีการชาร์จยิงเป็นเส้นตรงทั้งนี้ในพาร์ทของเมคานิกฝั่งเราจะมีการอัปเดตในส่วนของตัวแท่นเหยียบซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าตรงส่วนนี้จะเหมือนกับแท่นเหยียบอื่นๆโดยที่ถ้าสมมุติเราส่งน้องเห็ดไปเหยียบก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในอนาบริเวณนั้นๆทีนี้ไปว่ากันในการจัดทีมผ่านด่านกันบ้างสำหรับในวันนี้ผมจะแนะนำเป็น1ฮิลเลอร์เพราะเพียงพอต่อการเล่นแล้วแล้วก็จะใช้เป็นตรงส่วนของน้องเห็ดไฟฟ้าเพื่อให้เราสามารถที่จะโฟกัสสอยตรงส่วนของอีลิทได้แล้วก็แน่นอนดีเพสเจ้าประจำของเราเป็นทางฝั่งของเห็ดไฟที่มีความสามารถในการเก็บสเตตเพื่อยิงตรงส่วนของสกิล E ที่รุนแรงรวมทั้งตรงส่วนของ DPS อีกหนึ่งท่านเป็นพาร์ทของน้องเห็ดที่มีความสามารถในการสร้างฟิวน้ำแข็งเป็นอนาบริเวณกว้างนั่นเองตรงส่วนของด่านนี้เริ่มต้นมาจะมีแท่นอยู่ที่ฝั่งซ้ายผมก็จะส่งหนึ่งคนไปยืนแล้วก็ทำการสร้างฟิวนะครับตรงนี้ฟิวเนี่ยจะพอดีกับพาร์ทของเสาที่ออกมาเลย4ตัวนี่พอเราทำการกำจัดเสาในพาร์ทของฝั่งซ้ายเสร็จแล้วเสาตรงส่วนของฝั่งขวาก็จะเกิดออกมาโดยที่จะอยู่กระจุกกระจุกกันพอสมควรเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนี่ผมก็จะส่งตรงส่วนของน้องเห็ดไปเก็บเจ้าเจลลี่แล้วก็ทำการฮิลเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ทีมมีเลือดไม่ต่ำจนเกินไปนี่ก็หันมาทำการโฟกัสฆ่าตรงส่วนของตัวเสาอีลิทหลังจากนั้นก็ไปเก็บเสาฝั่งข้างบนต่อพอถึงจุดตรงนี้ให้เพื่อนๆทำการย้ายน้องเห็ดขึ้นไปฝั่งของข้างบนตรงนี้จะมีแท่นเกิดตรงจุดที่น้องเห็ดไฟฟ้าผมอยู่เราก็ทำการโฟกัสโจมตีเหมือนเดิมโดยที่โฟกัสไปที่อีลิทก่อนทีนี้ไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของ50ไปบอนเจมกรณีที่เพื่อนๆทำการกำจัดเสาทั้งหมดได้แล้วก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆต้องการของทั้งหมดก็จะต้องผ่านอีก2เงื่อนไขนั่นคือเหลือฟังกัดอย่างน้อย2ตัวและใช้ระยะเวลาการผ่านด่านไม่เกิน4นาทีสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game, my friend เชิญครับ